สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่วังคำชนคำโฉนด2ครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มีพิธีร่ำแก้บนครับผมให้กับศาลพ่อปู่แม่ย่าเนาะพี่น้องเนาะครับแล้วก็บรรยากาศจะเป็นแบบใดครับผมเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับพ่อจ้ำครับผมโชคดีวันพอดีเนาะตาจ้ำอยากขอร้องไปทั้งครูได้เห็นคลิปของบุญพลาครับครับนี่แล้วนั่นก็ไอ้ฟังเด้อฟังพร้อมสิเว้าน้ำครับผมถ้าได้โชคน้ำนั่นก็อยากว่าผู้ใดมีปัจจัยเล็กน้อยบาดตะลึงมาโฮมกันไว้เอาไว้ได้ผู้รักษาความสะอาดครับผมตาจ้ำนี่ก็เฒ่าแล้วได้หาซื้อถุงน้ำเขาเจ้าพุทธิสาจ้ำตายค้าคำต้นอันนี้พ่อจ้ำอยากทราบอยู่รูปเหมือนไอ้แม่ย่าใดก็บอกสู้ฟังเนี่ยแม่ย่าใส่ศรีสุราจันทร์อ๋อครับผมอันนี้แม่ย่าใส่โอเป็นพระชายาขององค์ปู่เฮาองค์ที่7ครับนี่ของแม่ย่าใส่ครับผมถ้าผู้ใดอยากมากราบมาไหว้ขอพรขอนี่ละแม่ย่าใส่อะไรพระโคตรครับผมบ่พลาดครับผมถ้าผู้ไปผู้ใดไปมาลำเลยก็บ่ได้อย่างเงี้ยครับผมเอาแค่ละเด้อยังได้ก็ครับครับให้บุญพลามาซื้อข้าวให้พ่อให้แม่พี่น้องเฮาฮู้ครับให้รับทราบให้เห็นนํากันเนาะพ่อจําครับบ่เห็นก็ฝากไว้น้ําบุญพลานี่ละครับผมครับบ่ได้ฝากน้ําพระอันนี้บ่หาว่าเอาแซ่นแซ่นี่หรอกเพราะว่ามันสิให้ผู้เขาเจ้ามาทําพอได้มีกําลังใจเนาะบ่มีกําลังใจแม่นครับผมขอกําลังใจ9บาท9ละเรียกพ่อได้กินกาแฟกันยังขอเลี้ยงแรงเคลียร์แรงใจแน่เนาะเออไอ้ท่านไว้เนาะครับผมจังว่าผมเห็นพ่อจําปัดกวาดโอ้ขยันขันแข็งครับผมครับอย่างนี้แหละครับเพิ่นสั่งว่าเฮ็ดความจาดนี่เด้อเห็นก็เลยได้มาเฮ็ดมื้อนี้โอ้ดีครับผมมาล้างครับเอาซะล่ะเด้อครับผมครับครับขอบคุณพ่อจําครับผมครับครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาชมมาพ่อจําแล้วมาปัดมากวาดอยู่นี่แต่เช้าพี่น้องครับผมมาพาเพิ่นโหลดเด้อโหลดครับผมครับนี่แหละวันเพิ่นให้โชคมื้อนั้นโอ้มื้อนี้น้ําขึ้นต้นนี่พี่น้องนี่น้ําขึ้นก็เก่าครับผมครับน้ําขึ้นก็เก่านี่ขั้นบันไดที่นั่งนี่ละน้ําน้องนี่ละน้ําเพิ่นเขียนครับผมพี่น้องนี่แหละขั้นนี่แหละครับผมมาในมื้อวานนี่ไอ้แม่ย่ามาตั้งแต่กาฬสินธุ์มาไกลอยู่เพิ่นมาช่วงนี้มื้อแรกเนาะบ้านนี้ก็เพิ่นก็มาเว้า
สียงอยู่นี่แล้วว่าอยู่นี่ละเรียกอยู่ขันบันไดนี่ละเออครับอยู่นี่แล้วว่าท่านโอ้ให้โชคให้มันเนาะครับผมครับบนบลาอียัดไงบ้านเออครับผมไก่กองซ้องไหนมาแล้วเออโอ้ยซาสุครับผมแค่เพิ่นก็บางครั้งบางคราวมนุษย์เพิ่นมันเป็นอะไรจังครับโอ้ดีก็ญาติต้องให้อภัยกันเพิ่นบอกครับผมเพิ่นลาแต่อย่าอย่าสั่งกรรมต่อสิเอออย่าสั่งกรรมต่ออย่าเติมอย่าเติมครับผมเออครับผมแค่ว่าออกคืนคือผมพาครับในงานเพิ่นบ่มาเบิ่งถามอันนี้เออครับเออคือคันจะเลื่อนไหลมันบ่แม่นอันนี้เพิ่นปอกเกินอ๋อครับผมอันขี้เกียจเกินมือเออครับมากเกินขี้เกียจไปซั่นโอ้ครับผมให้สมควรเนาะเพราะว่าเทวดาเป็นผู้แต่งแบบมนุษย์เป็นผู้ทำตามครับบ่แม่นว่าสิแต่งเทวดาดิแต่ว่าส่วนมากนี่มนุษย์ผันมักทำลายได้บัดเนาะพอจำเนาะไว้ผู้ลางคนทำลายอีหลีเด้เห็นสางไว้พุ่นลงคนอยากทุบถิ่มบุญเลยเอออันนี้เว้าความจริงสู่กันฟังเนาะบางบางคนที่สุดดอกจะว่าเป็นทั่วไปเนาะท่านจำกับบุญพระถิ่มบุญเนี่ยครับแล้วแต่ผู้มักเนาะอันนี้ผู้สายชั้นสายย่านก็จังสิเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับผมครับถ้าผู้บ่มักก็ผ่านไปครับผมก็บ่ได้ว่าครับผมนะครับผมผ่านไปครับแนวทางครับผมคิดดีทำดีคอยว่าปูไม่ยากอยู่เพื่อนต่างคนนี้ทั้งนั้นละครับผมครับนี่ท่าขึ้นพี่น้องข้องมีมี FC ถามอยู่ครับผมว่าข้องนี่ไปใส่พูนไปนาวัดพุ่นครับผมอันนี้มันข้องซื้ออันใดเนาะผมเสิร์ชอยู่ Google ตอนนึงเขาไปเมืองน่ะมันมีชื่อข้องอยู่ด้วยครับข้องตัวนี้ข้องหยังพอจำครับมันเป็นข้องข้องนี่ทองวังคำชนครับข้องวังคำชนโอ้ครับเกิดห้วยภูคุณครับแล้วก็ไหลลงหนองครับไปคำชะโนดครับมันสิบ่ต่อกันกับแม่น้ำสงครามพุ่นบ่สงครามกับคำชะโนดเออครับนั่นแหละครับมันเป็นสายน้ำที่ต่อเนื่องกันไปถึงโอ้เหี้ยวครับผมครับเสิร์ช Google เมืองลงเมืองแผนที่ก็ได้ครับผมครับแม่น้ำนี่บ่เฉพาะแท้หล่อมอยู่ที่วังคำชนครับผมมันเป็นสายน้ำที่เงาไก่พอสมควรครับผมพี่น้องพุ่นล่ะคิดว่าหอดน้ำโค้งพุ่นล่ะพี่น้องเพราะสายน้ำเนี่ยมันบ่ขาดสายเลยครับสายน้ำเพิ่นสิต่อเนื่องกันบุญบารมีก็ฝนให้ดำเนินการอย่างเนาะเอาขอเป็นเออครับผมครับเนาะให้เป็นยังบุญเนาะพอจำเนาะครับผมนี่ครับพาพี่น้องมาเมืองท่าครับผมเขาเป็นแท้เขาเป็นไทยเขามาฟอมบุญนี่ที่หอนี่มาเคยฟอมอีสูสูนี่มาฟอมอีสูสูน้ำขึ้นครับพี่น้องนี่ละหมู่บ้านก็ว่าอยู่นี่ละไม่ยามาแต่กาฬสินธุ์ก็ได้ครับผมอยู่นี่ละวะสั่นเรียกอยู่ขันบันไดนี่ละครับพี่น้องเดี๋ยวอีกสักครู่ก็สิมีการไล่ล่ำถวายพ่อปู่แม่ย่าครับพี่น้องเป็นจังได๋ชมไปน้ำกันน้องพี่น้องเนาะครับผมครับที่ผ่านนะครับผมแล้วได้แขนแม่ย่าเขายืดลงมาตรงๆนะมีเลข60ตัวมาเล่อเลยอยู่ที่ปลายแขนเสื้อนะแต่พอเผลออีกพอมาดูอีกทีไม่มีแล้วอ่ะอ๋อครับผมอยู่คลิปที่2ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะคลิปที่2ค่ะอยู่คลิปที่มีสร้อยนะคลิปที่มีสร้อยอ่ะระทึก2เนาะครับคลิป2อะไรคลิปนั้นแหละอ๋อที่มีสร้อยเกมเลย60ตัวมาเล่ออยู่ที่ปลายแขนนะคะอ๋อเหรอครับ6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะอ๋อเห็น60ตัวเบลอเลยใช่ไหมครับค่ะตัวมาเลื่อยอยู่ปลายแขนน่ะอยู่ปลายแขนพอมาดูอีกทีก็ไม่มีแล้วนั้นอ๋อครับผมครับขอบคุณมากที่แจ้งให้ผมทราบครับผมจะได้เข้าไปดูใหม่เนาะค่ะแต่อยู่ที่แขนอยู่ไม่อยู่ที่แขนเขาน่ะอยู่ที่แขนแม่ย่านะครับผมก็แม่ย่านั้นก็คงหายดีแล้วแหละอ๋อครับผมก็สบายดีแล้วครับเพราะว่าอยู่ถึงผู้ปกครองหรือว่าญาติแล้วครับผมครับผมก็ไม่ได้ติดตามครับผมนั่นเลข60อยู่ปลายแขนตัวมาเล่อเลยอ่ะครับผมตัวใหญ่เลยครับผมแต่ที่พอมาดูอีกทีก็ไม่มีแล้วอ่ะอ๋อครับผมแต่ตอนนั้นเห็น60เนาะ
ครับผมเห็น60อยู่ปลายแขนอยู่ช่วงปลายแขนเสื้อเขาน่ะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับที่บอกครับผมครับจ้าจ้าจ้า